อ๋อเมื่อเช้าที่นี่ฝนตกมาตลอดทั้งวันเนาะค่ะมันตั้งเขาไหมมันตั้งไหมเป็นไหมเดี๋ยวนี้เออตั้งแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นค่ะไม่เป็นพูดถึงไปทำไมล่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้กินยาแก้แพ้แก้หวัดเนี่ยมา2วันแล้วตั้งแต่หลังจากกลับจากอาจารย์นี่ก็อยากจะให้มันหายแล้วแต่เหนื่อยนี่มันยังมีอยู่อ่ะเอาหายเหนื่อยเนาะค่ะเอาหายเหนื่อยก่อนโอเคนะฟังนะหายใจเองสังเกตเองนะเหนื่อยเป็นไงเนาะเพราะทางฝ่ายผมเนี่ยผมมีปรัชญาของผมเองว่าผู้รักษามนุษย์ต้องไม่มีโรคโอเคนะผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายชัดๆเลยแปลว่าเราสองคนตอนนี้ไม่มีคนที่สามมายุ่งเกี่ยวไม่มีเขามายุ่งเกี่ยวเอาเราเป็นตัวหลักเราหายใจมันเหนื่อยโอเคนะดูสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมหายใจเองซึ่งก็รู้เองก็นะก็พิจารณาเองผู้ถูกรักษาก็คือเจ้าตัวจะเป็นผู้รู้เองนะครับโทษเริ่มไปทางปึ๊บครั้งหนึ่งถามว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่เริ่มหายใจนะเอาล่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับกระบวนการหายใจไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับก็ปกติแต่เมื่อกี้ที่บิดเนี่ยเจ็บยังไม่เปลี่ยนแปลงนะค่ะเจ็บส่วนเจ็บจะพูดถึงมันอย่าเพิ่งมาร่วมยังเหมือนเดิมอยู่นะเอาเราต่อไปท่าต่อไปครับต้องตามตัวหายใจให้ได้ก่อนนะเจ็บอย่าเพิ่งพูดถึงมันไม่ใช่ไม้หน้าสามโทษครับโทษครับโทษครับไปแล้วครับนี่โทษครับโทษครับโทษครับปึ๊บเอาละจะรู้ว่าใครเป็นใครโทษเรื่องหายใจเพราะเราเน้นเรื่องของการหายใจบินขึ้นลงขึ้นลงเองเป็นไงครับหายใจรู้สึกโล่งเลยนะโล่งคำว่าโล่งเปรียบเทียบจากคำว่าโล่งเดี๋ยวนี้ถอยหลังไปเคยหายใจไงว่าแล้วมันลบล้างกันไหมชดเชยกันไหมหรือว่าแปลกมากมากไหมนี่คือแปลว่าสรุปแล้วเปรียบเทียบ before กับรู้สึกมันเหมือนข้างในมันโล่งอ่ะดีหรือไม่ดีจ๊ะดีขึ้นไงไม่มียากินยาทายาฉีดแต่แค่สองมือเปล่ากันหนึ่งคุยกันเนี่ยหนึ่งคุยกันหนึ่งปากเนาะค่ะสรุปได้ไหมว่าร่างกายดีขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้อะไรนะคะร่างกายดีขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีรู้สึกเบารู้สึกข้างหลังนี่ก็เบาหมดเลยเบาหมดเลยค่ะแต่เข่าเนี่ยเห็นชัดเลยอ่ะวันนี้ซ้ำได้ไหมคะได้คือจากที่นั่งเดินลงบันไดทีละขั้นเนี่ยต้องพอขั้นแล้วหยุดแล้วขั้นเดี๋ยวนี้เดินขึ้นลงแต่เราก็ไม่ประมาทนะฮะเราก็คือลงทีเดียวเลยเงี้ยครับเห็นชัดเลยค่ะโอเคทิ้งไปเฉยไม่ต้องเถอะดูจะต่างจากเมื่อเช้าวันก่อนมากไหมเนี่ยทั้งที่พอใจอย่างยิ่งยวดแล้วนะคือปกติก่อนนอนนี่จะปวดค่ะ
ไม่ต้องพูดอีกเพราะมันจบไปแล้วมันขึ้นลงบันไดจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แล้วไม่พูดอีกโอเคนะมันไม่จบเพราะเรามาถึงตรงนี้ต้องต่อยอดต่อไปข้างหน้ากับผมต้องเป็นเช่นผมจะไม่ย้อนอดีตผมมาปัจจุบันเป็นหลักนะเอาพยายามยึดในแนวทางที่ผมกำลังนำเสนออยู่เวลานี้มันจะง่ายในชีวิตเยอะเลยเพราะผมรู้ว่าผมมีอะไรอยู่ในตัวครับผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเวลาเป็นเวลา20กว่าปีจากสองมือเปล่าและหนึ่งปากของผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยรุ่นเอาตัวมาไหนๆก็ตามก็ตามมันไม่ใช่รุ่นมันไม่ใช่ฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องพูดคำว่าพิสูจน์ของจริงไม่ต้องพิสูจน์ของที่เขาพิสูจน์ทุกวันนี่คือของไม่จริงจำด้วยครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะของจริงไม่ต้องพิสูจน์เอาตัวมาเห็นไหมครับไอ้ที่เขาพิสูจน์มาตลอด300 400ปีเนี่ยไม่ใช่ของจริงทั้งหมดส่วนเขาจะบอกว่าเป็นของจริงมันเรื่องของเขาโอเคไหมครับค่ะอันนี้กำลังพูดถึงว่าเรานะค่ะไม่งั้นไม่จบเราสุขภาพไม่ดีนู่นนี่นั่นที่พูดมาเมื่อกี้นี้เจอสองมือเปล่ากันหนึ่งปากลุงออกถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไงย้ายคนอื่นมาพูดแทนพูดเองเลยครับเชิญก็มันหายเลยดีขึ้นเยอะเลยยังเข่าเนี่ยจากลงบันไดต้องลงพอรอบสองไม่เอาไม่ฟังต่อเดี๋ยวตอนนี้เดินลงได้สบายอ่ะแต่เราก็ไม่ประมาทแต่ห้ามกลิ้งลงโอเคไหมจำภาษาผมห้ามกลิ้งลงภาษาผมคิดนิดเดียวมันจะมีความหมายห้ามวิ่งลงห้ามกลิ้งลงกลิ้งกลิ้งรู้ค่ะหมายความว่าไงล่ะเราก็ใครจะกลิ้งลงล่ะคะมันมีใครสับปะโดนกลิ้งหรอกโทษมีปัญญามันจะมีคำตอบเองฟังเดิมเนี่ยขึ้นก็จะไม่ได้ลงก็จะไม่ไหวค่ะนะผ่านผมไปหนึ่งครั้งเมื่อสามวันที่ผ่านมาค่ะอ้าวเดินขึ้นลงได้สบายหรือผมบอกว่าเดินขึ้นเดินลงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่อย่าห้ามห้ามเนี่ยคือห้ามกลิ้งลงมีปัญญาจะมีคำตอบเองถ้าขาดปัญญาจบข่าวนี่แหละคำว่าปัญญาเอาไปคิดถ้าคิดไม่ออกให้การบ้านอยู่3วันแล้วจะให้คำตอบคำว่าคำว่ากลิ้งลงนะคะโอเคไหมพอยาวๆเพราะเวลานี้มันสมปรารถนาแล้วใช่ไหมร่างกายทั้งหมดที่มาหาลุงงอกสมปรารถนานะพอใจแล้วพึงพอใจถามความพึงพอใจจ้ะทั้งหมดที่ผ่านมาตลอดชีวิตนี้กี่ปีก็ไม่รู้เจอลุงงอกแค่ไม่กี่วันครั้งหนึ่งที่ผ่านไปสามวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้วันที่สองถามว่าสุขภาพร่างกายดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ดีหมดเลยค่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็เอา100เลยค่ะอาจารย์พยาบาลเก่าเนี่ยพูดกับพยาบาลนะเนี่ยตลอดชีวิตที่เรียนรู้มาหลักวิชาการแพทย์พยาบาลมาสยบแล้วลงเอยกับสองมือเปล่าผมใช้ว่าสยบลูกสาวแม่ยายผมเขาก็เป็นพยาบาลโอเคไหมค่ะโอเคนะเขาเป็นพยาบาลฐานะเขาเป็นอยู่ในฐานะลูกสาวแม่ยายผมอันนี้พยาบาลโดยอาชีพเจอจังจังอย่างเนี้ยแล้วจะให้ใครตอบไปเนี่ยตอบไปนะขึ้นอยู่กับท่านนะไม่เกี่ยวกับวิชาชีพของท่านและคณะของท่านเข้าใจไหมครับกับวงการของท่านไปคุยกับเราเองกันแล้วกันแต่ลุงหอกนะวันนี้สองมือเปล่าหนึ่งปากพยาบาลวิชาชีพมาสยบได้ไหมใช่ว่าสยบได้ไหมครับได้ค่ะโอ้โหตรงนี้มีนิดนึงค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าที่ว่าหลังมันแอ่เนี่ยตรงนี้ค่ะพอจะยาวกับผมนี่คำเดียวไอ้หลายคำน่ะมันวิชาการมันเยอะมันวุ่นโอเคไหมครับค่ะในร่างกายในหัวสมองมันอยู่วิชาการมาเยอะโอเคไหมครับค่ะเออแล้วก็บริโภคเคมีมาเยอะหรือเปล่าไม่ทราบคิดเยอะแต่สองมือเปล่าเนี่ยเห็นอยู่อย่างเงี้ย
รู้ฉันอยู่แค่นี้ครับผมก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเพิ่งออกมาแล้วนี่ล้างมือเสร็จจริงเอาเออเอาไปนั่งคิดอยู่3วันคิดไม่ออกมานั่งฟังเออวันที่18พฤษภาจะอธิบายพวกนี้ให้ฟังเป็นวันที่ในรอบปีนะว่าใคร18พฤษภาเนี่ยมาเพราะว่างจะมาท่านไม่ไปต่างประเทศจะมาห้ามพูดคำว่าบางฟังกับผมห้ามพูดคำว่าถ้าว่างจะมาฟังกับผมไม่ได้เลยนะกับคนอื่นได้ไปแล้วกับลุงหงอกไม่ได้คือถ้าว่างจะมาหรือถ้ามีโอกาสจะมาห้ามพูดสองคำผมสกัดเลยคำตอบคือเดี๋ยวมันจะไม่ว่างแล้วจะไม่มีโอกาสโทษมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละครับที่มันไม่ว่างเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสคือหมดโอกาสนั้นห้ามพูดคำพวกนี้กับลุงหมอโอเคค่ะสองขอคำเออใช้กับคนทั่วไปใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ลุงหมอขอห้ามเพราะลุงหมอรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กับใครคนหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าผมคำพูดผมบอกว่ามันลอยๆทั้งหมดบุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเดียวนี้วินาทีผมให้ค่าขนาดค่ามนุษย์ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าผมนาทีนี้ผมถือว่านั่นอันดับเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมนี่คือลุงถ้าหากว่าเด็กน้อยอยู่ต่อหน้าผมเด็กน้อยคนนั้นหญิงเดียวชายนั่นคือผู้ที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับผมผมเรียนรู้จากเขาได้จากคำพูดของเขาแต่ผมไว้นั้นผมผ่านมาหมดเรียบร้อยแล้วผมเก็บตกหมดไปผมไม่ต้องไปเรียนรู้จากเขาโดยเนื้อแท้แล้วเพราะผมผ่านไปนั้นมาหมดผมสามารถเรียนรู้ใดๆจากตัวผมเองมาหมดตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้และต่อไปอีกผมไม่ต้องไม่ใช่ตำราเล่มไหนถ้าอยากจะได้อ่านตำราเล่มนั้นรอลุงหมอจะเย็นอ่านนะอย่างนี้ไปไหนถ้าอยากจะเจอตำราเล่มนั้นรอลุงหมอจะเขียนให้อ่านภาษาไทยจากคนที่มีความสามารถใช้สองมือเปล่าก็หนึ่งปากทำให้หายได้โดยโอ้ไหมโอเคพูดกับพยาบาลต้องพูดอย่างนี้โอเคนะเอาละต่อมาทั้งหมดปวดขาชาอะไรต่างๆภูมิแพ้อยากหายเนาะอยากค่ะมีคำว่าอยากหายคำเดียวนะพอแล้วค่ะอ้าวแล้วสบายตัวค่ะใช่ไหมแถมบวกสบายใจด้วยอ้าวใส่เข้าไปอีกได้ครบไม่องเนี่ยครบค่ะสบายใจก็ได้สบายตัวก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อยากหายเจ็บมากกว่านู่นนี่แหละคิดเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มเลยค่ะอาจารย์จบข่าวหาไหนได้แผ่นนี้แต่มีแล้วแน่นอนใช้คำพูดนี้เนาะโอเคเอาล่ะยังเหลือตรงนี้หน่อยนึงทำไมต้องมีตรงนี้มันไม่พอเพราะว่าทุกวันนี้มันมีลายเซ็นปลอมเยอะอ๋อโอเคนะมันต้องใส่หัวมือไปอีกทีนึงเอาไป3 4ชั้น5ชั้นเพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่ารับรู้รับทราบรับรองใช่ไหมอันนี้รับรู้รับทราบค่ะนี่รับรองค่ะนี่สงสัยถามได้โปร่งใสค่ะนั่นเป็นกระบวนอะไรกระบวนการใหม่รับรู้รับทราบรับรองโปร่งใสอธิบายได้ชัดเจนนั่นแหละครับคือคุณสมบัติของลุงหมอที่ใส่ไว้ตรงนี้ให้แค่นะครับส่วนทางด้านนี้คงไม่มีใครไปเปิดบัญชีตามข่าวครับใช่ไหมครับโอเคนะโอเคนะค่ะใครไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเป็นเพียงหลักฐานอยู่ตรงนี้เผื่อว่าถึงไปทำก็ไม่มีเงินเชิญไปเลยเผื่อว่าคนรุ่นลูกหลานแอมาวันนี้ผมเก็บไว้ตลอด30ปีผ่านไปเขาอยากจะรู้รายละเอียดเขาก็สามารถเรียกได้เพราะว่าผมจะเป็นต้นเรื่องของการองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่10ทำไว้ตรงนี้ค่ะดีๆก็ใส่พลาสติกเอาไว้เคลือบเอาไว้โอเคครับมีเรื่องจะไหมอาจารย์คะแล้วก็พอดีหลานที่ว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเข้ามาก่อนจะมา2 วันเขาบอก